ตัวนี้ตัวนี้นะเป็นบอตเทิลชาร์จที่ปรับค่าได้นะ resistance box ตัวนี้ตัวนี้เราปรับได้ตัวนี้มันเป็นยูนิตก็คือเริ่มจากที่หน่วยค่า1 2 3ไปเรื่อยๆตัวนี้นะตัวนี้มันดูใกล้ๆกันหน่วย10 100 1,000 10,000อาจารย์เช่นตัวนี้มันอยู่ที่0อาจารย์ตั้งที่1ก็คือ1โอห์มนะ2โอห์ม3โอห์มถึงจนถึง9ครับ9โอห์มแล้วก็ตัวนี้ก็นะเป็น19ต่อก็เพิ่มอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันนี้ก็คือหน่วย10อันนี้เป็นหน่วยนี่เป็น10นะครับถ้าตั้งไว้ที่2ก็คือ20ถ้ารวมกันนี่เป็นรุ่นอาจารย์ตั้งที่8ก็คือตัวนี้เป็น2ก็คือ28นะครับถ้าตั้งแล้วก็เป็นถ้าเป็นเลข1ก็คือ128เพราะฉะนั้นในแล็บเนี่ยทุกอันเนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่นะเขาให้เราตั้งที่เท่าไหร่นะดูสิ50ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องตั้งอันอื่นใช่ไหมไปที่ศูนย์ยกเว้นอันนี้เดียวตั้งที่เท่าไหร่ที่5นะครับที่5แล้วก็จะเสียบเข้าตรงนี้แล้วความต้องการตัวไหนใช่ไหมเข้ากับที่ไหนล่ะเข้ากับที่ไหนเอาที่ที่ดูที่ประตูที่ประตูได้ขยับดูง่ายๆนะเข้าตรงนี้